ชายคนนี้ขึ้นไหวช้ากว่าคนปกติทั่วไปถึงสิบเท่าเลนาดอินสโลโมเลื่องเปิดมาที่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลนาเลนาเป็นคนที่แปลกที่สุดในโลกเพราะการขึ้นไหวของเขามันช้ากว่าคนปกติทั่วไปถึงสิบเท่าทุกสิ่งที่เขาทําจะช้ากว่าคนปกติมากๆโดยที่ทุกอย่างในโลกภายนอกก็ยังขึ้นไหวด้วยความเร็วปกติทุกสิ่งที่เลนาจับเหมือนก็จะเคลื่อนไหวช้าลงตามไปด้วยอย่างเช่นว่าเลนากาลังลินกาแฟกาแฟนั้นก็จะไหลลงแก้วช้าลงสิบเท่าเหมือนกับเขา ในเช้าวันหนึ่งเลนาดมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าอย่างเชี่ยงช้าตามปกติจากนั้นเขาก็เดินทางไปทำงานต่อด้วยความเชี่ยงช้าพ่อมาถึงเลนน่าก็เทกาแฟเพื่อดื่มแกงงวงถึงแม้เพื่อนร่วมงานจะรู้และเข้าใจเรื่องความเชี่ยงช้าของเขาอยู่แล้วแต่พวกเขาก็มักจะประหลาดใจอยู่เสมอเมื่อได้เห็นเลนน่าแอบชอบหญิงสาวในออฟฟิศคนหนึ่งที่ชื่อว่าเชอริลแต่เขาก็ไม่กล้าพอสักครั้งที่จะกล้าพูดกับเธอหัวหน้าของเลนน่าเป็นคนที่ใจดีเอามากๆเขาเข้าใจในสิ่งที่เลนนดเป็น แถมตัวเลนาดเองก็ยังทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเขามาทำงานก่อนใครเพราะกลัวว่าจะมาสายและกลับบ้านหลังใครอื่นอีกหัวหน้าได้มาขอร้องให้เลนาดไปแสดงโชว์ในงานวันเกิดของลูกเขาซึ่งเลนาดก็ตอบตกลงพอถึงวันงานเลนาดก็เจาะลูกโป่งน้ำให้เด็กๆในงานดูพอลูกโป่งน้ำถูกเจาะโดยเลนาดลูกโป่งก็แตกออกช้าลงถึงสิบเท่าซึ่งการแสดงนั้นก็ทำให้เด็กๆในงานทุกคนต่างชื่นชอบเชลลิวเองก็มาที่งานละคอให้กำลังใจเขาอยู่ห่างๆ หัวหน้ารู้เรื่องที่เลนาชอบเชริลเขาเลยบอกให้เลนาดกล้กกาและเข้าไปคุยกับเธอได้แล้วตัวในายช้ากว่าคนอื่นหลายเท่าก็จริงแต่เรื่องความรักเนี่ยถ้านายมัวแต่ไม่กล้าและช้ากว่าคนอื่นนายก็อาจเสียเธอไปตลอดการเลยก็ได้พอได้ยินแบบนั้นเลนาก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและเดินเข้าไปหาเชริลแต่ด้วยความเชื่องช้าของเขาชายคนอื่นก็เลยเข้ามาคุยกับเธอไปซะก่อนเลนาต้องกลับบ้านมาด้วยความผิดหวังและทุกอย่างก็แยกเข้าไปใหญ่ พอ่อจู่ๆหัวหน้าก็โทรมาบอกว่าเชอริลเพิ่งได้งานใหม่และเธอกําลังจะย้ายไปฟลอริดาในอาทิตย์หน้าแต่หัวหน้าก็พยายามปอบเขาโดยบอกว่าโชว์ที่เลนาะแสดงมันสุดยอดมากๆเด็กๆทุกคนชอบเขากันหมดเลยในเวลาต่อมามีข่าวด่วนเรื่องการแบนเครื่องดื่มชูกําลังของบริษัทแห่งหนึ่งเครื่องดื่มนั่นผสมสมุนไพรบางอย่างที่มีผลทําให้หัวใจของคนที่กินไปเต้นไวกว่าปกติเครื่องดื่มนั่นทําให้คนต้องเข้าโรงพยาบาลไปกว่า9คนแล้ว มันจึงถูกสั่งแบนจากรัฐบาลในทันทีพอเลนาทิ้นข่าวนั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียบ้าๆบ,บ,บางอย่างขึ้นมาได้บางทีเครื่องดื่มนั้นมันอาจทําให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นจนเท่าคนปกติทั่วไปก็ได้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเลนา,นานนก็หาซื้อเครื่องดื่มนั้นไม่ได้เลยมันถูกรัฐบาลสั่งห้ามขายร้านขายของทุกร้านจึงส่งคืนไม่ก็โยนทิ้งไปกันหมดแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นเลนานกับเพื่อนเลยไปตามหาเครื่องดื่มนั้นตามที่ทิ้งขยะ หลังการควานหากว่าหลายชั่วโมงในที่สุดเลนนาก็เจอร้านที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มนั้นทั้งสองกลับมาที่ห้องและเลนน่าก็ซัดเครื่องดื่มนั้นทั้งหมดเพื่อหวังว่ามันจะช่วยเขาได้และพอดื่มไปสักพักทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เลนาดคิดจริงๆเขากลับมาเคลื่อนไหวด้วยความเร็วปกติได้แล้วเขาพูดออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีวันนี้มันโคตรเจ๋งทุกการกระทําของเขามันกลับมาเร็วแบบคนปกติเลน่าสนุกกับการทําทุกอย่างด้วยความเร็วแบบคนทั่วไป ในที่สุดเขาก็จะได้ทำในสิ่งที่คนปกติทำได้สักทีเขารีบไปลาออกกับหัวหน้าในทันทีถึงแม้ว่าหัวหน้าจะใจดีแต่เงินจากงานที่ทำมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแถมทุกคนที่นี่ยังมองเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวประหลาดหลังลาออกเสร็จเลนาดก็เข้าไปหาเชลิลที่กำลังเสนองานกับลูกค้าเขาบอกเธอว่าเขามีบางสิ่งจะบอกแต่ว่าจูๆ่ๆร่างกายของเขากลับมาเคลื่อนไหวช้ากลายเป็นว่าเครื่องดื่มชูกำลังนั้นหมดฤทธิ์การเคลื่อนไหวของเขาเลยกลับมาช้าเหมือนอย่างเคย ไม่ใช่เพียงแค่นั้นโดยความที่เลนนัซัดเครื่องดื่มชูก,กำลังไปหลายขวดมากเขาเลยอ้วกออกมาเพราะกินมันมากเกินไปการอ้วกของเขามันช้าแบบมากๆคนในห้องประชุมก็เลยต้องมาดูเขาค่อยๆอ,อ้วกออกมาด้วยความขยะแขยงหลังจากนั้นหัวหน้าก็เดินเข้ามาและบอกให้เขาเช็ดอ้วกของตัวเองให้หมดเสร็จแล้วก็ออกไปให้ผลหน้าเขาหลายวันต่อมาเลนาัได้พบงานใหม่ที่เหมาะกับเขาเลนาัมาสมัครงานเป็นผู้ดูแลคนแก่ที่บ้านพักคนชรา คนแก่ๆมันจะเคลื่อนไหวช้ายอยู่แล้วมันเลยทำให้เลนาดมีความสุขและไม่รู้สึกว่าแปลกแยกเลนาดก็เขียนจดหมายไปหาเชลิลเพื่อขอโทษและบอกความในใจของเขาให้เธอได้รับรู้ถึงแม้ชีวิตของเขามันจะดูลำบากและน่าเศร้าแต่ท้ายที่สุดแล้วเชลิลก็ตกลงที่จะคบและอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตการที่เราประหลาดมันจะไม่ทำให้รู้สึกแย่เลยถ้าหากว่ามีใครสักคนที่เข้าใจและรับมันได้และเรื่องเราทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ